ขอบอกนิดนึงว่าตอนนี้มันมีเรื่องนี้คือมือถือบางคนเนี่ยมันมีการเตือนว่าเราไลฟ์แล้วอย่างตอนนี้เราไลฟ์แล้วของทีมงานเตือนไหมต้องถามมีการเตือนหรือเปล่าหน้าของหน้าเตือนไหมยังไม่เตือนเนี่ยแต่มันขึ้นมาแล้วเตือนเตือนป่ะมีพี่เตือนเตือนป่ะเตือนแล้วเตือนแล้วแต่ของฝ้ายเนี่ยมันไม่มีการเตือนว่า Woody is live ก็ถามคนทางบ้านอยู่ว่าคุณเนี่ยได้การรับเตือนจากเราหรือเปล่าเอางี้ก่อนที่เราจะไปคุยกับกอล์ฟเนี่ยนะฮะอยากให้ดูนี่ครับว่าเวลาเข้าไปดูเนี่ยนะเวลาเข้าไปดูหน้าเนี่ยมันจะมีปุ่ม live subscribe ซึ่งปุ่ม live subscribe เนี่ยนะมันจะอยู่ทางด้านข้างมันจะเขียนมันขึ้นตรงเนี้ยสำหรับบางคนก็สามารถจะกด live subscribe ได้เลยนะครับหรือว่าแต่ไม่รู้นะบางคนเห็นบ้างบางคนไม่เห็นบ้างเดี๋ยววูดี้ก็ต้องถามคอมเมนต์ทุกคนก่อนว่าเวลาที่วูดี้ถ่ายทอดสดเนี้ยมันขึ้นเตือนหรือเปล่าหรือว่านานๆขึ้นเตือนทีหรือว่าไม่ขึ้นเตือนเลยเช่นดูวิดีโอนี้ดูไลฟ์นี้เป็นครั้งแรกโดยการที่แบบแค่ดูไทม์ไลน์ปกติแล้วอยู่ๆมันเห็นหน้า Facebook ของเราขึ้นมาก็ฝากเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าปกติได้รับการเตือนจากเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพิ่งเปิดมาดูไลฟ์นี่เป็นครั้งแรกก็ฝากนิดนึงว่ามันจะมีปุ่มเขียนว่า Live Subscribe ซึ่งตรงนี้มันไม่มีนะแต่ปกติมันจะมีก็กดให้มันติ๊กถูกเอาล่ะวันนี้เราอยู่ที่ RV นะซึ่งเป็นร้านขายรองเท้าอุปกรณ์กีฬาแถวหน้าของเมืองไทยเพราะว่าเรามีคนที่เราอยากจะคุยด้วยไอ้บอกนิดนึงว่าเราเจอเขาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่บอลไทยซีเรียเป็น staff coach นะครับอาริโทษทีไม่อาริเป็นซอยนะstaff coach ของทีมของยูไนเต็ดซึ่งอีกวันเจอกันโดยบังเอิญแล้วตอนที่ไลฟ์กับเขาตอนนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ต้องบอกกันว่าหลังจากแมตช์เนี่ยเรากลับไปย้อนดูเรตติ้งของไลฟ์ของเราแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมคนเบนเยอะมากตอนนั้นแล้วได้หัวใจแล้วก็ได้ปุ่มไลฟ์เต็มไปหมดก็กลับไปดูย้อนหลังอ้าวตอนนั้นคือเราคุยกับกอล์ฟดีแล้วคุยแบบไม่ได้นัดหมายด้วยนะก็เลยอยากจะรู้ว่าเป็นเพราะเขาเป็นซับโค้ชของแมนของยูไนเต็ดหรือว่าเป็นเพราะคนไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้ซึ่งหน้าตาดีมากหรือ3ก็คือเพราะหน้าตาของเขาก็เลยอยากจะลองเทสต์ดูว่าถ้าเกิดเราไลฟ์แค่คนหน้าตาดีเนี่ยคุณอยากดูหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเปิดตัวแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับนี่จำหน้านี้ได้มั้ยฮะจำหน้านี้นะทุกคนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเกือบจะ7วันแล้วเราไปไลฟ์แล้วบังเอิญมากเรตติ้งดีมากเลยใช่คนบอกว่าแล้วทำไมไม่เป็นนักบอลสักทีอะไรเงี้ยทั้งที่ชอบบอลนะชอบคือดูบอลแต่เด็กแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้แบบว่าฝึกมาตั้งแต่เด็กครับพี่วูดี้คือความสามารถเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยมันสู้กับคนที่พัฒนาตั้งแต่เด็กยังไม่ได้ครับแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็มีเตะเล่นกับเพื่อนบ้างเนี่ยจนก็มีตอนปีใหม่เจ็บเนี่ยเอ็นฉีกต้องพักนานอยู่เหมือนกันครับก็เพิ่งกลับได้แบบมาเดินได้ประมาณสัก2เดือนเลยเนี่ยกลับมาจากไหนก็หมายถึงว่าจากอาการบาดเจ็บเพิ่งเริ่มมาเดินได้เพราะมันมีหมอนรองฉีกอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ต้องรักษาไม่ได้เดินขาเดียวอยู่ประมาณ 2-3 เดือนคราวที่แล้วเราคุยกันพี่เพิ่งเห็นมันมีคนเม้นมาเยอะครับใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เม้นมาเลยอยากรู้อะไรอยากถามอะไรนะวูดี้ทำได้ถามได้หมดนะได้หมดทุกอย่างแล้วเราจะทำให้หมดทุกอย่างยกเว้นจูบปากโอเคอ่ะก็อย่างนี้ก๊อฟพี่ด่าทางนี้วันนี้เราสูงเท่าไหร่169ครับเฮ้ยจริงเหรอจริงครับพี่ว่าสูงมากจะสูงกว่าเมื่อไหร่169คุณดูบอลตั้งแต่เย็นจนตีสามใช่ครับคือตอนเด็กอย่างสมมติตอนมหาลัยอย่างเนี้ยพอเสาร์อาทิตย์ว่างผมก็เริ่มแล้วดูไทยพรีเมียร์ลีกหกโมงถึงสองทุ่มปุ๊บต่อบ้างลาลิก้าบ้างบอลอังกฤษตีสองตีสามเพราะเขามีเวลาไล่ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยดูจนถึงดึกดื่นเลยพ่อแม่ก็มีแบบโอ้โหไม่หลับไม่นอนเลยนะอะไรเนี่ยดูแต่บอลเขาแบบทำไมบ้าบอลจังอะไรเนี้ยแต่คือเราบอกว่าเราชอบอะไรเนี้ยแบบเป็นสิ่งที่เราชอบพอจบมาผมก็ทำเนี่ยที่เริ่มที่ร้านนี้ก่อนเลยที่ร้านอาวิก่อนครับเป็นแต่เดินเข้าไปดูนิดนึงเป็นสตาฟที่นี่สมัครงานที่นี่เลยคือพอดีต้องบอกเจ้าของเป็นรุ่นพี่ที่คณะผมแต่ว่าเรียนที่ไหนฮะเรียนที่ BBA ธรรมศาสตร์ครับ BBA ธรรมศาสตร์ใช่ครับภาคภาษาอังกฤษใช่ครับแล้วก่อนเรียนที่ BBA ธรรมศาสตร์ที่ไหนมาตอนแรกเรียนอัสสัมตั้งแต่เด็กจนถึงม.3แล้วม.4ถึงม.6จบสูงกุหลาบครับครับผมแล้วก็เสร็จก็เข้าธรรมศาสตร์สุกุลาธรรมศาสตร์จบ BBA เสร็จปุ๊บมาสมัครงานที่นี่เลยใช่ครับก็คือแต่ว่าของจริงตอนแรกอ่ะผมตั้งแต่ช่วงพอดีผมจบ3ปีครึ่งเนี่ยช่วงปี4เทอมแรกเนี่ยผมก็มีเวลาว่างเยอะผมก็เลยเหมือนมาสมัครแบบเฮ้ยเป็นทำเป็นพาร์ทไทม์อะไรแบบเนี้ยคือมาลองเป็นขายเซลล์ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งไม่น่าเชื่อช่วงตรงนั้นเนี่ยตรงเซลล์แบบเราเหมือนเราซึมซับว่าลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยแล้วก็พอเราจบแบบ
รับปริญญาแล้วก็มาทำงานต่อก็คือเป็นเหมือนผู้ช่วยเจ้าของร้านคือพี่เอกครับผมครับผมแล้วหลังจากนั้นผมทำมาปีนึงพอดีตอนนั้นคุณวจรเป็นเจ้าของมันเป็นเจ้าของทีมของแมนคอนเตเขาก็เลยเหมือนต้องการหาล่ามเพราะว่าโค้ชครับโค้ชเป็นชาวโปรตุเกสเลยเนี่ยครับผมก็เลยอยากหาล่ามครับผมผมก็เลยเหมือนเขาเลยแนะนำผมเข้าไปช่วยก่อนก็เป็นล่ามใช่อ่ะเขาเป็นล่ามทุกวันนี้เป็นล่ามอยู่เนี่ยไม่เป็นครับตอนนี้เป็นสตาร์ธรรมดาเพราะว่าหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมามีโค้ช2คนครับผมก็เป็นโค้ชวังแล้วก็ตอนนี้เป็นมาโน่โพกิ้งครับผมครับโอเคเดี๋ยวเรากรุณาอ่านไม่กรุณาขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับโอ้โหเยอะมากหน้าตาดีนะฮะน่าจะหมายถึงพี่ไม่ใช่คุณพี่ว่าเข้ามาถึงพี่นะครับแล้วก็น่ากินทั้งคู่นะครับมาแจงนะครับแล้วก็มีอภิชยาน่ารักมากนะฮะคุณใหม่บอกว่าหล่อจังชาณริศบอกว่าอยากดูซิกแพคซิกแพคพร้อมไหมครับวันนี้ช่วงนี้อ้วนเวลาคุณอีกครึ่งปีเอ้ยเราอีก2เดือนได้60 days ของเราโครงการเรา60วันคุณลดหวานมันเค็มช่วงนี้เรารณรงค์อยู่ให้คนออกกำลังกายทุกวันนะครับต่อมาคุณวิไลวันบอกว่าหล่ออ่ะนะครับต่อมาเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณปรียาคุณพนิษบอกว่ากอล์ฟมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีครับผมโสดครับครับเลิกมานานหรือยังก็เลิกมาสัก3เดือน3 4เดือนครับ3 4เดือนครับแต่ก่อนหน้านี้มีแฟนเป็นนักบอลนี่นี่ทำไมถึงบ้าชอบฟุตบอลขนาดนั้นมีแฟนเป็นนักบอลใช่ๆครับก็คือเป็นครับเป็นนักฟุตบอลทีมชาติหญิงครับผมก็คบกันมาระยะหนึ่งครับคือยังไงก็ต้องคือต้องเป็นนักฟุตบอลเท่านั้นหรือไม่หรอกครับแต่คือมันเป็นเหมือนด้วยช่วงจังหวะด้วยอะไรเหมือนแบบว่าเราชอบฟุตบอลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับแต่สุดท้ายก็จบกันไปเรียบร้อยแต่ว่าที่ลิ้นนี่ไม่ธรรมดานะฮะกำลังดูใจกันอยู่แล้วผมก็ถามทีมงานก่อนมาเนี่ยว่าวันนี้ถามว่าเฮ้ยกับคบใครก่อนพี่แม่ง3คนเลยนะก็มึงดูใจกันอยู่กูก็จะถามมึงว่าเนี่ยเราซีกันแล้วกูกับมึงนะครับมึงคบ3คนเลยเหรอไม่เป็นเพื่อนครับไม่โอ้โห3คนแต่ยังไม่รู้สาธุแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงเอยมันก็เป็นเพื่อนตอนนี้คือเพิ่งโสดก็อย่างเหมือนแบบว่า enjoy ชีวิตโสดเพราะว่าเราก็เหมือนคอมเพนเซทเวลาที่เรามีแฟนที่อาจจะไม่ enjoy กับเพื่อนบางกลุ่มแล้วก็ให้เวลากับงานกับเพื่อนมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับผมก็ enjoy ไปก่อนยังไม่ได้ว่ารีบว่าเฮ้ยต้องมีแฟนต้องมีอะไรนะครับมารีนาทักซินาบอกว่าเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าเอ็นฉีกใช่หัวเข่าเล่าให้มารีนาฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็ตอนนั้นไปเตะบอลกับเพื่อนๆเลยเนี่ยแล้วเหมือนจังหวะพอดีมันลื่นเนี่ยเข่ามันบิดครับผมก็เลยเอ็นฉีกก็เลยต้องพักประมาณสัก 2-3 เดือนเลยอย่างเงี้ยครับกว่าจะกลับไปเตะบอลได้ก็ต้องใช้เวลาจากตอนนี้ก็ประมาณสัก 2-3 เดือนนะเพราะแต่ผมก็ไม่รีบเลยเนี่ยเพราะโอ้โหตอนนั้นอยู่ห้อง 2-3 เดือนเบื่อเลยครับพี่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ทาง Facebook เนี่ยเค้าอยากจะคบกับคุณเนี่ยต้องมีสเปคมั้ยว่าเป็นแบบไหนยังไงสาวต้องเป็นแบบไหนก็ของจริงไม่ได้มีสเปคตายตัวเลยเนี่ยผมก็เหมือนแค่แบบคุยกันรู้เรื่องเลยนี่ก็เข้ากันได้ mindset เหมือนกันอะไรแบบนี้ผมว่าก็โอเคครับแก่เริ่มแก่เริ่มอะไรเริ่มแก่คุณเหรอปีนี้เท่าไหร่26ครับ26แก่ละ สุภาคินเหรอว่าผมอยากทำงานกับสตาร์ทบางกอกต้องทำยังไงบ้างครับก็ต้องรอดูว่าสมมติถ้ามันมีตำแหน่งว่างอะไรก็ทางเพจของแบงค์เข้ายูเต็ดก็จะลงว่าเฮ้ยรับสมัครอะไรเนี่ยต้องลองติดตามดูนะครับผมนะครับพี่วูดี้เชียร์ทีมอะไรเนี่ยครับไทยหรือว่านอกไทยก่อนครับไทยก่อนตอนนี้เหรอ ก็ของสยามสปอร์ตแน่นอนแหละ อะไรนะ อะไรนะ ทำไมต้องบุรีรัมย์อ่ะไม่ได้เชียร์ไปถ่ายรายการแต่ไม่ได้แล้วคุณของคุณอ่ะไทยอ่ะผมแบงคอกเป็นทูเป็นสปอนเซอร์ครับไม่ผมเข้าใจแล้วคุณก็คงไม่สามารถชอบหรือว่าคุณชอบทีมไม่ครับต้องเชียร์แบงคอกตอนนี้ต้องเชียร์แบงคอกอยู่แบงคอกแต่ชอบทีมอื่นอยู่ไม่ตอนนี้ใจให้แบงคอกอย่างเดียวถ้าลองลงมาจากแบงคอกทีมในไทยหรือต่างชาติครับคือไทยสิลองลงมาเมืองทองอ่ะหรือว่าบุรีรัมย์ผมชอบการตลาดของบุรีรัมย์ใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่าน่าจะเป็นแค่สตาฟโค้ชมั้งที่ผมรู้จักณตอนนี้นะมิก้าไงพี่อ๋อมิก้าอยู่บุรีรัมย์จะอยู่แบงคอกพี่ที่เรามิก้าเหรอใช่ครับมิก้าก็ตอนนี้มีทีมชาติก็มีมิก้าแล้วก็มีสารวัตรเด่นมิตรสองตัวนี้สองคนครับผมใครที่ไม่ติดตามบอลมิก้าก็คือสามีเทย่านะครับสามีแมทเทย่านะครับแล้วก็ใครอีกนะมีสารวัตรเด่นมิตรก็แมตช์แรกก็ลงเป็นตัวจริงครับผมตอนนี้มีสองคนครับแต่ว่าก็ตอนนี้ในไทยลีกก็ตามจี้เมืองทองอยู่สองแต้มพี่อยู่อันดับสองแบงคอกครับผมก็ในบางที่เมืองทองนี้กวาดซื้อทีมชาติไปแบบเรื่อยๆก็แน่นอนถามโดยส่วนตัวผมในฐานะสมมติถ้าเป็นแฟนบอลทีมชาติไทยก็น่าจะดีเพราะว่ามันจะช่วยให้ทีมเวิร์คของ
นักเตะเข้าใจกันมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วด้วยโปรแกรมที่มันถี่เนี่ยผมมองว่าต้องดูว่าเขาจะยืนระยะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยคิดจะเป็นนักบอลด้วยมั้ยเพราะว่าคุณชอบบอลถูกป่ะล่ะครับแต่ว่าสภาพมันไม่ได้หรือว่ายังไงร่างกายมันก็ถ้าย้อนกลับไปก็แบบเหมือนด้วยตัวพ่อแม่คือไม่ใช่ว่าเขาไม่สนับสนุนนะแต่ว่าเขาไม่ได้ผลักดันเหมือนเขาอยากให้เรียนมากกว่าอะไรเนี้ยคือแต่ถ้าบางคนพ่อแม่อย่างพี่รีซอร์อย่างเงี้ยคือพ่อแม่เขาสนับสนุนเลยเฮ้ยไปอังกฤษเลยไปแบบไปเจอแบบฟุตบอลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถามว่าถ้าผมย้อนไม่ได้ถามว่าอยากเตะตั้งแต่ตอนเล็กไหมก็อยากนะครับแล้วตอนนี้มันเขาได้ผ่านแล้วเราก็โฟกัส move on ต่อไปมีเมียหรือยังคะจากคุณวรุกามีเมียมีลูกสองแล้วไม่ใช่ครับรอเล่นครับยังครับโสดพี่กอล์ฟน่ารักคุณอวัฒนาโปรดิวเซอร์เราจอยครับสวัสดีคุณออมีอะไรจะถามคุณกอล์ฟเพราะออชอบออกอล์ฟมากใช่ไหมออเป็นโปรดิวเซอร์ของตื่นมาคุยคุณว่างๆมาจากตื่นมาคุยไหมเพราะหรือแบบเราขาดพิธีกรช่วงนี้คนหนึ่งกำลังจะคลอดลูกอีกคนหนึ่งเป็นพระเอาจริงเหรอพี่ไม่มาคุยเรื่องบอลไงว่าอ๋อได้ใช่ไหมได้ไหมยินดีครับยินดีครับดอกรู้สึกเป็นเกียรติมากเดี๋ยวเราเทสหน้ากล้องแทนออนะสมมติว่าจัดรายการอยู่เรามาคุยประเด็นนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมสมมตินี่คือเราถ่ายทอดสดซึ่งเราก็สดอยู่เรามาคุยนี้ประเด็นนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องของคู่ฮอตวันนี้เมย์พิชนาธกับเมสซี่เจชนาธิปเป็นยังไงบ้างพอทราบข่าวก็คือจริงในส่วนตัวผมก็คุยกับเจบ้างรู้จักกันอยู่แล้วเรื่องนี้รู้จักแต่เจยังเด็กๆเรื่องนี้แต่ว่าก็พอทราบข่าวว่าเขามีกุ๊กกิ๊กแต่จริงๆเขาไม่บอกผมแต่ผมมาแซวแต่ผมมารู้มาผมมาแซวเขาประจำแบบเอ้ยแล้วดาราเป็นมันก็จะแบบอะไรพี่ก็เดินหนีผมไปเขาพูดอย่างทุกคนป่ะผมว่าเขาก็คงเลือกคนบอกบ้างครับเพราะว่าทั้งวงการตกใจมากเมย์ก็ไม่เคยบอกใครคือหรือว่าบอกน้อยมากอย่างนี้ดีกว่าแต่แอร์ลงเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับเราได้กลิ่นมาก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วพี่เจอเมย์พี่แบบเฮ้ยเมย์คบกับเจป่ะเมย์เจอ่ะเฮ้ยเมย์เจหรือเจเมย์เมย์เจต่อจากนี้ไปให้เกียรติผู้หญิงหน่อยนะถ้าคุณจะคู่นี้ก็เมย์เจทีเมย์เจนะตอนที่คือเห็นภาพเขาอยู่ด้วยกันเราได้กลิ่นคุณได้กลิ่นไหมว่าเขาคบกับเมย์ไม่ผมคือเหมือนในวงการฟุตบอลมันก็จะรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยผมก็แซวเขาประจำแต่เขาไม่ค่อยยอมรับหรอกเจอ่ะแต่ว่าก็แต่ตอนท้ายพอวันนั้นที่ได้แชมป์คิงครับเขาก็เหมือนเริ่มเปิดตัวกันแล้วเมื่อวันนี้ตอนเช้าๆเจก็ลงแบบว่าแบบคุยกันมานานแล้วก็เพิ่งคบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าไม่อยากให้คนโฟกัสเรื่องความรักคือเหมือนแบบเขาเกิดจากฟุตบอลก็อยากให้แบบเหมือนซัพพอร์ตเขาอ่ะอย่างคิดว่าเขาจะวงการบังเทิงหรืออะไรแบบนี้ก็จับตาดูกันต่อไปแต่ว่าขอบอกเลยว่าคู่นี้น่ารักมากแต่นี้นักบอลกับดาราเยอะนะมิก้าเทย่ากวินมะนาวแล้วกอล์ฟจะมีแฟนเป็นในวงการไหมสาธุรอพี่วูดี้จัดให้ครับชอบผู้หญิงคนไหนในวงการเอาดีไม่ได้บอกว่าต้องไปจีบคนแต่ว่าผู้หญิงที่เป็นคนในวงการมีคนไหนที่รู้สึกว่าน่ารักอ่ะน่ารักหรือว่าเคยเจอรู้สึกว่าน่ารักผมมีช่วงผมติดละครมิวนิธามิวนิธาครับมิวนิธาที่มีแฟนเนี่ยอย่างมิวนิธาแล้วมีใครอีกมีใครอีกเดี๋ยวขอหน้าพี่จะได้ชวนเข้ามามีนมีนพิชยาครับมีนพิชยามีแล้วอ๋อไม่มีมีหรือไม่มีพี่ไม่แน่ใจไม่ซีอ่ะอยากเป็นนักฟุตบอลเลยค่ะต่อมาแตงโมบอกว่าพี่ก้องเหมือนน้ำหนักขึ้นเลยอ้วนขึ้นหรือเปล่าครับช่วงนี้ก็เอ็นจอยชีวิตนิดนึงครับไม่ค่อยได้คุมเท่าไหร่ไม่ดูไม่แย่พี่เชียร์ถามว่าพี่ก๊อฟทำงานสตาฟโค้ชเงินดีไหมคะก็ไม่รู้ถามผมว่าผมทำในสิ่งที่ผมชอบก่อนแล้วผมคิดว่าเงินมันจะตามมาทีหลังครับผมคุณออบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ถามอะไรนะก็ลองดูต้องถามออก่อนว่าเนี่ยรายการเช้าเราขาดคนที่รู้เรื่องกีฬาจริงแล้วบอกนิดนึงว่าทีมที่ไม่ใช่ทีมไทยอ่ะมันไบรท์ตี้ของคุณที่คือแมนยูหรือเปล่าแมนยูแน่นอนเลยใช่ครับแน่นอนตอนนี้ได้มูรินโญ่เป็นโค้ชด้วยพี่เนี่ยเสื้อใหม่ไหนดูดินี่ครับเสื้อใหม่แต่ว่าเป็นตัวเติร์ดครับผมเอ็กซ์คลูซีฟอันมีอะไรให้เอ็กซ์คลูซีฟของเราบ้างอาลีอันนี้อาลีคือส่วนมากอาลีก็จะมีเป็นพวกรองเท้ามากกว่าพี่ที่เป็นพวกตัวลิมิเต็ดบางทีแบบว่าคือสมมติเข้ามาไทยแค่20คู่เนี้ยก็จะมาอยู่ที่ร้านเราเพราะร้านเราเป็นแบบฟุตบอลสเปเชียลิสต์อะไรอย่างงี้ครับผมอยากลองดูนะท่านยาพรบอกว่านักบอลในดวงใจคือใครตอบนักบอลในดวงใจผมชอบเดวิดเบคแฮมครับเดวิดเบคแฮมใช่เดวิดเบคแฮมนี่เจ๋งอย่างจะอายุเขาเท่าไหร่เครื่องจักรเขาจะรวนหรือไม่รวนแบบแบรนด์ของเขามันยังใช่เขาดูแบบยังไงก็เบคแฮมคือดูดีดูแบบมีแบบ
ออร่าตลอดเวลาแล้วตอนไปอยู่ทีมไหนมูลค่าทีมนั้นมันก็ขึ้นมาใช่ตอนที่ไปสเปนก็แบบเนาะเรียลมาดริดไปเลยสุดยอดตอนนี้เขาเริ่มจะวางๆไม่ใช่หรอว่าคือเหมือนกับข่าวล่าสุดมันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ติดตามมั้งวะก็ดูแต่ว่าเขาจะลงแบบก็ยังโปรโมทให้ดิดาสอยู่บ้างเลยในเรื่องบอลก็คงตอบไม่รู้ว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรลับๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาไม่หยุดคิดเหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นมาชั้นบนได้ไหมมีอะไรบ้างฮะชั้น2เล่นเกมเปิดโบนอยากให้กอล์ฟโอเคได้ป่ะไปใครที่ไม่เคยมาก็นี่ถือว่าคันแรกจะเป็น Adidas กับ Mizuno ชั้น2จะเป็น Nike ทั้งชั้นนะผมครับเขาแบ่งเป็นแบรนด์เลยใช่ส่วนชั้น3ก็จะมีโซน Personalization ครับแบบว่าสกินชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปักรองเท้าเลยครับอันนี้มีกี่สาขาตอนนี้มีทั้งหมดในกรุงเทพมี5สาขาครับผมก็มีฟิวเจอร์พาร์คปิ่นเกล้าเนี่ยคริสตัลพาร์คมีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมีเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนี่ยแล้วก็ส่วนจะเอาเลทจะมี2ที่ครับผมแล้วก็มีต่างจังหวัดอยู่3ที่ครับโอ้ขยายเร็วมากเลยนะใช่รุ่นพี่เจ้าของเขาวิชั่นเขาไกลมากตอนนั้นเพิ่งเปิดยังแบบเล็กๆอยู่เลยใช่ๆแล้วก็มีแต่เหมือนแบบเรา diversify ไป Ari Running อีก2ช็อปเหมือนกันครับผม Ari ต่างจากร้านอุปกรณ์กีฬาหรือว่าโทษทีร้านเสื้อผ้ากีฬาคือยังไงบ้างหนึ่งเรื่องอันดับหนึ่งคือ service ครับผมเราแบบ service ดีเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้น4แล้วเรามีเป็นที่เดียวที่แบบมีแบบจำลองสนามฟุตบอลสั้นๆมีโกเล็กให้แบบลูกค้าสามารถลองรองเท้าก่อนแล้วก็สามารถเทสดูว่าเฮ้ยเราชอบหรือเปล่าเพราะบางคนสมมติเฮ้ยเห็นว่าสวยนะแต่บางทีอาจจะไม่เหมาะกับเท้าเราไม่ไปเลยสิไปเลยได้ครับจะไปเทสเลยด้วยอย่างเท่หล่อมากหัวใจจะวายกับเบสบอลรักพี่วูดี้ค่ะวูดี้เอากล้องมาเป็นพิธีกรเลยได้เต็มดูไม่ดูพี่เหรอจะไม่ดูรายการพี่คือจะดูเขาอย่างเดียวเหรอไปวันหนึ่งขอบอกก็ตอนที่ไปที่สนามไงแล้วก็กลับมาดูแล้วเฮ้ยทำไมคนเม้นตรงนี้เยอะมากจริงเหรอนี่ที่สนามด้านบนเนี่ยก็จะมีลูกค้าลองเทสอยู่ครับสวัสดีครับแอร์ครับผมเนี่ยเป็นเทสเนี่ยครับผมสวัสดีครับเชิญครับเราก็จะมีนี่เทสหรือนี่มาเตะเนี่ยทำไมเหงื่อมันเยอะขนาดนี้อะไรนะเตะนิดนึงครับพี่ใช่ได้ไหมฮะก็โอเคครับนุ่มสบายดีเวลาใส่สตาร์ทอย่างเงี้ยมันต้องเทสมันเทสยังไงอ่ะผมไม่เคยใส่มันดูยังไงมันดูฟีลลิ่งแบบไหนตอนเทสอ่ะก็เทสพวกแบบการคล้องบอลจับบอลว่าไปกับบอลคล้องแค่ไหนหรือยิงประตูก็ได้นะครับเชิญครับมันก็จะแบบอารมณ์ได้ฟีลลิ่งแบบหรือแบบลองเลี้ยงกับบอลดูหรือยิงอย่างนี้บางคนเพราะว่ารองเท้าแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันบางทีสายเร็วสปีดหรือแบบคอมฟอร์ตแบบนุ่มสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคือเข้าไปก็จะมีแบบห้องรองอยู่ข้างในเงี้ยครับห้องอะไรนะฮะห้องรองห้องรองแต่ตัวนี้เพิ่งเป็นตัวใหม่นะเนี่ยพี่เพิ่งเปิดตัวจะบอลยูโรเนี่ยนี่แหละฮะเมื่อ2วันก่อนธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยเพิ่งเข้ามาเปิดพี่ลองได้มั้ยได้พี่ไซส์43 43ใช่มั้ยครับอ๋อมันเป็นห้องเฉพาะเลยเหรอใช่ครับ Mercurial ใช่ครับโอเคอันนี้จะเป็นซัดแรกในชีวิตนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิอันที่2ครั้งแรกคือตอนมกูจําไม่ได้มอนี่เบอร์อะไรฮะอันนี้41ความพิเศษคืออะไรก๊อฟตัวนี้ใช่ไหมพี่ก็ได้ความกระชับตัวนี้จะเหมือนแบบว่าเบาเร็วอะไรแบบเนี้ยสายสปีดแล้วก็พวกกองหน้าชอบใช้แบบเนี้ยพรีเซนเตอร์หลักคือโรนัลโดครับพี่งั้นก๊อฟก็ต้องมีความได้ก๊อฟก็ต้องมีความรู้เรื่องรองเท้าแบบก็แต่ก่อนก็คือเหมือนตอนที่เราที่บอกผมเคยขายอยู่ช่วงก่อนที่จะเข้ามาทำงานจริงตอนเติมสุดท้ายเนี่ยก็จะรู้เรื่องแต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะมันก็เปลี่ยนไปใหม่ผมก็เพราะตอนนี้คือช่วงเช้าผมจะเข้ามาที่ออฟฟิศอาริแล้วช่วงบ่ายก็จะไปซ้อมกับทีมครับผมบ่ายโมงไปสองก็เริ่มจะออกไปซ้อมเย็นกับทีมก็จะแยกเวลาประมาณนี้ครับผมแล้วก็แล้วได้เตะบ้างปะก็ชอบเตะประจำเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เจ็บอยู่ต้องฟื้นฟูก่อนครับผมฟื้นฟูกายภาพก่อนเลยบางกอกยูไนเต็ดแบงคอกแบงคอกยูไนเต็ดงานหลังเราคือเหมือนเป็นคล้ายโคออร์ดิเนเตอร์พี่คือประสานงานระหว่างโค้ชกับออฟฟิศคือต้องการอะไรเหมือนเป็นตัวกลางหรือเราไปดูแลว่าเฮ้ยดูแลนักบอลดูว่าโรงแรมที่เราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยมีฟาซิลิตี้ที่พร้อมสำหรับดูวิดีโอรีคอฟเวอรี่อะไรพร้อมไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ติดต่อกับทางออฟฟิศว่าเฮ้ยต้องการอะไรยังไงกับโค้ชต้องการแนวไหนแล้วเราจะคอยตัวกลางประสานให้เหมือนทีมสมูทแบบว่าโฟลว์มันสมูทอะพี่ปณิตาถามว่ากับในทีม
สนิทกับใครที่สุดในทีมคือต้องบอกก่อนว่าแบบแบงคอกจะอารมณ์แบบว่าเหมือนอยู่เป็นครอบครัวพี่คือไม่ได้ไม่สนิทแบบเฮ้ยแบ่งเป็นก๊กอะไรเนี่ยแต่ก็ที่แบบคุยกันบอกก็จะมีพี่รีซอร์ก็มีสารวัตรที่ติดทีมชาติเนี่ยก็จะคุยกันแล้วก็พี่ใหม่พานุพงษ์อะไรแต่ว่าสนิทแบบก็สนิทกันหมดก็คือหยอกเล่นประจำอะไรเนี่ยผมมาโดนพี่ซอแซวประจำว่าแบบเดี๋ยวนี้มึงแย่งงานนักบอลหมดแล้วบอกเนี่ยกูหายจากกระแสไปเนี่ยไม่รู้แต่ช่วงนี้ไม่มีใครรู้จักรีซอร์รู้จักแต่มึงเนี่ยก็เป็นช่วงครึ่งปีอ่ะที่ผ่านมามันมีชื่อเราผุดขึ้นมาหน้าเราคนแชร์กันอะไรเงี้ยคือมันเกิดขึ้นจากตอนไหนจากเกาหลีนี่ไงฮะมันกระแสมันมาจากตอนมันครั้งแรกคือตอนไหนตอนที่เราเริ่มถ่ายภาคนักบอลหรือว่าตอนโสดตอนโสดก็เริ่มบอกว่าเหมือนไม่รู้อ๋อก็ผมไม่รู้อาจจะแบบอย่างวันนั้นเจมาที่ร้านเนี่ยเจอกันเจอถ่ายรูปเหมือนผมก็ไม่รู้สักพักเจไปลงโสดนะจีบได้เลยเจเนี่ยตัวแสบเลยพี่ยังก็ไม่เม้นเลยเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบคนก็เริ่มแชร์เรื่องแล้วก็มีแบบเหมือนเพราะภาพ Instagram เรามันจะมีช่างกล้องคอยถ่ายเนี่ยเวลาเราไปเก็บตัวเนี่ยมันจะมีภาพสวยๆผมก็ชอบเอามาลงอะไรเงี้ยดังนั้นพวกเว็บกระปุกเว็บอะไรเนี่ยเขาก็เลยเอามาแบบมาแชร์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราขอพิมพ์เลยแป๊บนึงอันนี้ไม่ใช่พี่ของทีมนะแต่เนี่ยไปติดตามใน Instagramนี่ฝากหน่อย Instagram ของกอล์ฟนะฮะเดี๋ยวให้คุณดูเดี๋ยวพอระหว่างดูเนี่ยอย่าเพิ่งปิดจากไลฟ์ Facebook นะฮะก็เข้าไปดูดิออฟดิทินัน NITINUN นะครับอารีฟุตบอลคอนเซปต์สโตร์นี่ลองไปดูกอล์ฟดิทินันเดี๋ยวเราจะแชร์ในหน้า Facebook ไม่ได้ไลฟ์เหรอผมเล่น Instagram มากกว่า Facebook ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ไม่เล่นอ่ะส่องอย่างเดียวเดี๋ยวถามอ๋อเป็นพวกชอบส่องใช่พี่ก็เป็นถามนิดนึงอยากให้เขาเปิด Facebook Page ไหมอยากให้เขาเปิด Facebook Page ไหมถ้าอยากให้เขาเปิดกระทืบมันเยอะๆงั้นเดี๋ยวพวกนี้จะได้น้อมน้าวให้เขาเปิด Facebook Page แล้วเขาก็จะเพจแล้วเขาก็จะได้ไลฟ์ด้วยดีไหมฮะคุณจะดูว่าเขากินข้าวยังไงอาบน้ำยังไงคือวุฒิว่าคนก็คงไม่ได้สนใจว่าคุณจะ manage ทีมหรือว่าดูแลทีมยังไงเท่ากับว่าคุณกินขี้เยี่ยวปี้ยังไงแต่ปี้เนี่ยแต่พี่ว่าปี้เนี่ยคงไม่สามารถได้เฟซบุ๊กไลฟ์ปี้ไม่ได้ใช่ไหมเขาตัดเคยมีคนปี้หรือยังถ้าเอาไปนี่คือตัดเลยเหรอคือเหมือนกับเขาเอาผ้าห่มมาแล้วเขาเพราะมันจะดีเลย์ห้าวิเขาตัดอ๋อแปลว่าที่เมืองนอกนี่มีคนคอยเซ็นเซอร์เฟซบุ๊กไลฟ์อยู่มีคอยดีมีคอยดีอ๋อจะห้ามมันจะดีเลย์นิดนึงครับถ้าเกิดเรามีอะไรกันตอนนี้นี่คือเขาจะเซ็นเซอร์เลยสมมติพี่จะถูกติ๊กออกพี่จะถูกติ๊กออก verify จะถูกติ๊กออกเพราะว่าหน้าวูดี้เนี่ยเราจะมีตัวติ๊ก verify เขาก็หนึ่งเอาติ๊กออกเสร็จแล้วก็ปิดหน้าเลยใช่ไหมฮะอีกวันเห็นคนมีอะไรกันที่อโศกใช่ไหมฮะข่าวอยู่ครับเห็นแล้วอยากแจมเลยเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่าเกลียดก็ผมว่าเขาคงอาจจะหาลองอะไรใหม่ๆแต่พอดีแบบว่ามันก็เป็นที่สาธารณะก็ต้องนิดนึงคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับกูไม่หอมแก้มแน่นอนนะครับวันนี้ทำมาเราไม่ได้หิวขนาดนั้นทำมากอ๋อมาสอนอะไรยังไงเวลาเขาเทสยังไงสวยว่ะซื้อไปแต่ไม่ได้ใช้นี่ครับตอนแรกมันก็แบบลองครึ่งบอลดูก่อนพี่ครึ่งดูครึ่งบอลดูครับก็แบบเฮ้ยมันเหมาะกับเท้าเราไหมอะไรอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงมันเหมาะมันคืออันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นหนึ่งในการเทรนหรือบางทีเราก็อ่ะพี่กูที่ลองเลี้ยงตัวเดี๋ยวลองเลี้ยงเลยลองเลี้ยงไปมาลองเลี้ยงไปมาดูสมมตินะเวลาที่เราซื้ออย่างเอรุ่นเนี้ยฮะมันฟิลมันคือยังไงอะต่างจากคือตัวเนี้ยมันจะเป็นสายเขาเรียกว่าสายสปีดซึ่งสปีดเนี้ยมันจะเบาพี่ฉะนั้นมันจะชอบสำหรับพวกกองหน้าหรือปีกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็การยิงประตูเนี้ยครับวิลองยิงวันนั้นซีเรียมันเนาะมันโอ้โหแบบโทษโอ้โหไม่ได้ยิงอะไรนะดุ๊กพี่ขอโทษไม่ถ่ายแล้วเวลากูยิงเข้านะชาติหนึ่งมีทีหนึ่งเป็นคนยิงได้ไหมฮะเป็นไงพี่รู้สึกสายกระชับไหมครับเออรู้สึกว่ามันกระชับและนี่44ด้วยเพราะบางทีอ่ะบางรุ่นมันอาจต้องแบบขยับไซส์ไปนิดนึงเลยแต่ว่าอย่างที่ร้านเนี้ยพอพี่ซื้อรองเท้าเนี่ยเราสามารถปัดเป็นบริการปัดฟรีเป็นชื่อเราด้านข้างใช่ครับวูดดี้อะไรมีแซมเปิลเปล่ามีอยู่เดี๋ยวผมให้น้องเอาแซมเปิลหน่อยนี่เราอยู่ชั้นบนสุดของร้านอารีตรงสยามรถติดแล้วก็คือว่าด้านบนเนี่ยเหมือนกับ
ไอ้นี่เวลาไม่มีลูกค้าใช้ทำอะไรปาร์ตี้กันหรือว่าไม่ก็เหมือนก็คือต้องทำความสะอาดบางทีแบบว่ามีฝุ่นอะไรเนี่ยก็คือ ready สำหรับแบบลูกค้าที่จะเข้ามาลองเพราะว่ามาเทสใช่มาเทสครับส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยรองเท้าทุกประเภทมีหมดวิ่งแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นฟุตบอล running ไอ้พวกวิ่งจะไปอยู่ที่ร้าน running มากกว่าครับอันนี้ที่มีฟุตบอลครับผมโอเคที่สยามนี่เป็นฟุตบอลช็อปใช่ครับผมจะเป็นแฟลกชิพเลยนะพี่คือเหมือนแบบเป็นร้านหลักอย่างเงี้ยบางทีลิมิเต็ดเราก็จะมาลงที่นี่ที่เดียวครับผมเปิดที่นี่ร้านแรกไม่ครับที่ทองหล่อซอย10ร้านแรกครับผมครับแล้วก็ย้ายมาตอนแรกเป็นสยามกิจก่อนแต่ว่ามันเล็กแล้วพอดีตรงเนี้ยว่างเราก็เลยมาทำเป็นแฟลกชิพก็คือเป็นสาขาที่แบบเป็นสาขาเมนของเราครับครับมาขอนแก่นบ้างไหมคะจะไปเชียร์ใช่มีร้านอยู่ขอนแก่นอยู่ครับผมร้านอยู่ขอนแก่นอยู่ไม่ก็หมายถึงว่าคุณจะไปขอนแก่นไหมเออก็ถ้ามีโอกาสก็รอปิดซีซั่นไม่แน่เพราะว่าบางทีอาริเขามีไปเวิร์กช็อปที่นั่นไปคลินิกที่นั่นก็รอติดตามดูครับผมถ้าไปชวนพี่วูดี้ไปด้วยยินดีครับคุณทำทิปบอกว่าคุณทำทิปภูมิการบอกว่า OMG ทำหน้าตกใจงานดีมากเลยค่ะพี่วูดี้นะวงเล็บมีความอยากได้คือถ้าคุณมาตอนนี้คุณก็ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้คบใครอยู่นะครับในขณะนี้จี้ฝนบอกว่าเฮ้ยโคตรหล่อเลยพี่วูดดี้นะเวลาคนเขาชมว่าเราหล่อเรารู้ตัวไหมว่าเวลาเราส่องกระจกเรารู้ไหมว่าเราหน้าตาโอเคถ้าเปรียบเทียบกับผู้ชายคนอื่นก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบหล่อแต่แค่รู้สึกเฮ้ยเราแบบคนจีนเลยเนี่ยพี่ก็ลมแบบเฮ้ยอาจจะเป็นสเปคของคนไทยหรือเปล่าที่แบบจีนๆหน่อยอาจจะเกาหลีนิดๆเลยแต่ว่าถามว่าคิวเต็งหล่อไหมผมก็ไม่ได้หล่อกับพี่วูดดี้อะพี่วูดดี้หล่อกับผมอันนี้คือเรื่องจริงไม่อันนี้คือเรื่องจริงผมหล่อเขาหลายเท่าด้วยกันมากอ่ะต่อนะฮะไม่ใช่โค้ดนะฮะมิมี่เป็นสตาฟโค้ดนะฮะนี่มีแต่คนชมคุณเยอะมากใจจะละลายโอ๊ยใจจะละลายนะฮะเชื่อว่าในไลฟ์วันนี้เนี่ยจะทำให้สาวๆต้องออกไปซื้อคาราไมล์กันหลายขวดมากนะครับคันกันเยอะจริงๆนะโดยเฉพาะสาวๆที่ดูอยู่และทั้งสาวทุกประเภทนะครับหลังจากนี้ไปเราวางแผนว่านอกจากเป็นซาฟโค้ดแล้วเราอยากทำอะไรอีกก็คือในหน้าที่เราอ่ะวันนึงอาจจะอยากเป็นแบบคล้ายๆเป็นหลังเป็นผู้จัดการทีมเป็นผู้อำนวยการแต่ใจจริงแล้วความฝันผมอะพี่ไอ้บอลนั้นเป็นเจ้าของทีมใช่อยากเป็นเจ้าของจริงอะจริงเออแต่ว่าก็ด้วยเราต้องเก็บประสบการณ์ก่อนหาคอนเนคชั่นหาสปอนเซอร์อะไรก็คือค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ว่าอย่างน้อยคือสิ่งที่บอกได้คือผมอยากอยู่ในวงการฟุตบอลทำอะไรที่เกี่ยวฟุตบอลเพราะเป็นสิ่งที่ผมรักครับเราก็หวังว่าสิ่งที่คุณฝันมันจะเป็นจริงและเราก็อยากจะสนับสนุนที่เรามาคุยกันวันนี้ต้องดูต่อไป10กว่าปีอาจจะเร็วกว่านั้นไม่แน่นะกอล์ฟก็อาจจะเป็นเจ้าของทีมของตัวเองเคยคิดเล่นๆมั้ยว่าจะตั้งชื่อทีมว่าก็เคยคือมีคุยกับพี่เจ้าของอาริว่าเฮ้ยเราอยากทำแบบ RV FC อะไรแบบพี่เคยเห็นอย่างแบบ Nike FC อะไรเงี้ยคือเราก็อยากทำอะไรที่แบบเฮ้ยเราเป็นมีรองเท้าร้านฟุตบอลอยู่แล้วเรามีโปรดักต์ของเราอยู่แล้วอ่ะคือเราอยากทำทีมให้เท่ทำอะไรที่แบบมีแบบสไตล์อ่ะพี่นึกออกป่ะก็เลยแบบก็ไม่แน่วันนึงก็เคยคุยอยู่แต่ว่าก็แบบว่าค่อยๆใช้เวลาไปก่อนครับผมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ตอนที่ไปดูแมตช์ระหว่างไทยกับซีเรียครับเป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลจริงแล้วเราก็คิดในใจถึงแม้ว่ามันเครียดมากนะพี่ก็ถามเพื่อมีเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลแล้วเล่นฟุตบอลไม่เป็นเลยไม่เข้าใจกติกาแล้วบอกว่าแล้วมึงถ้ามึงเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลพี่มันเป็นศาสตร์เฉพาะจริงนะคือผมไม่ต้องเล่นเป็นหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องของหลักธุรกิจแล้วเขารู้สึกมันท้าทายเขาเองพี่ก็เลยอีกวันนึงก็เลยนั่งนึกถึงประโยคนั้นแล้วก็ถ้าวูดี้เป็นเจ้าของสโมสรหรือเจ้าของทีมมันก็คงน่าสนใจเดี๋ยววันนั้นผมจะเอาเด็กผมมาดูกับเด็กคุณได้ครับไม่แน่อาจจะฟอร์มไปเป็นทีมเดียวกันนะครับโชว์ซิกแพคนี่มันไม่พร้อมจริงๆนะฮะมันไม่พร้อมจริงๆไว้ๆขออีก2เดือนผมได้ถ้าพี่วูดี้เชิญมาผมจะมาออกถ้าไม่เอาซิกแพคโชว์ตูดได้ไหมไม่ได้จริงๆนะฮะเอาไว้พี่บอกว่าอีก60วันเฮ้ยเอางี้อีก60วันเราจะกลับมาหากอล์ฟคุณมีเวลา60วันได้ครับโอเควันนั้นต้องจัดเต็มได้คุณไม่ต้องห่วงผมถอดเป็นเพื่อนไม่ต้องอายไม่ต้องห่วงรับประกันว่าเขาเองเนี่ย60วันต่อจากนี้ไปเขาก็จะเขาเรียกว่าเบิร์นกินดีเรามีนัดกันแล้วแป๊บนึงป้ายครับขอล็อกคิวหน่อยฮะอีก60วันฮะ60วันเปิดปฏิทินเลยครับเราจะเปิดถังเลยฮะเราจะทำถังไลฟ์ตอนนี้มันยังมึงเดี๋ยวก่อนนะมึงมีแล้วดีกว่าแต่ว่ามันอยากให้ชัดใช่ไหมใช่อ๋อโอเควันที่เก้าค่ะวันที่เก้าอีก60วันนะฮะก็เก้าบวก30เป็น39
ตอนนี้มีคอมเมนต์เลยพี่ขอสายย่อแทนสายย่อมาเข้ามาเลยเต้นๆๆปกติเต้นป่ะนี่ๆให้ดูนี่ก่อนให้ดูนี่ก่อนนี่ก็คือเหมือนเป็นชู้ลูกค้าผมไม่แน่ใจว่าไม่ใช่กอล์ฟพิชยะใช่ไหม คุณได้อ่านข่าวกอล์ฟพิชยะหรือเปล่าเ มื่อกี้นี้วูดี้ตกใจมากวูดี้ไปงานของขวัญอุตสามณีมาแล้วก็มีกอล์ฟพิชยะไปด้วยแต่ไม่คิดว่า15นาทีแล้วมันมีข่าวมาว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าเราออกมาจากงานก่อนเฮ้ยมันหนักมากเลยเดี๋ยวข้อคอมเมนต์กันเองเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ของกอล์ฟพิชยะหรือเปล่า กอล์ฟไม้อ่ะกอล์ฟไม้อ่ะนะอ่ะต่อนะฮะน่ารักนะฮะน่ารักหล่อมันมีแต่คนชมกูเนี่ยหล่อข้ารู้สึกหิวกินข้าวไปกินข้าวก่อนนะรู้สึกหิวนะฮะเอาใจช่วยคุณวูดี้ให้เป็นเจ้าของทีมนะครับมองข้างบนเห็นเลยคืออะไรฮะแป๊บนึงนะข้อความมันเยอะมากน้องมีโปรไหมคะซื้อ2ลดราคาอะไรอย่างเงี้ยโปรก็มันจะมีช่วงโปรโมชั่นอย่างเช่นบางทีแบบมีวันเล่นช่วงวันทานเนี้ยเหมือนถ้าแบบเป็นคู่รักซื้อมาแล้วก็แบบมีรถส่วนลดพิเศษหรือแบ บปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะแล้วแต่เทศกาลนะครับไฟแรงอ่ะน้องน่ารักหน้ามั่นมากเป็นคนมั่นใจไหมไหนฮะไหนฮะเฮ้ยเราชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรมินถือถุงอาลีด้วยนะพี่ดูถุงถืออาลีได้ป่ะผู้ชายอ่ะซื้ออะไรมารองเท้ารอแป๊บนึงเดี๋ยวนะมินไหนฮะชื่อไหนมองข้างบนเห็นเลยเนี่ยมิงโกะใช่ป่ะนี่นี่กลับไปมิงโกะจิบิโกะป่ะมิงโกะจิบิโกะไปตามเขาหน่อยนี่กำลังจะกลับบ้านเหรอหน้าตาดีไหมพี่อะพี่อะหน้าตาดีอ๋อพ่อทีเจอกันเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าร่วมมือดีหรือเปล่าโรงเรียนอะไรครับสารศาสตร์บายก็เนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเราไปไลฟ์เนี่ยก็ตามตอนเย็นขอทิชชู่หน่อยฮะนางทิชชู่ป้องมีทิชชู่ไหมครับแขกละลายมากครับตอนนี้เวลาเราไปไหนตอนใกล้คุณฮอตไงพี่ทำไมยืนใกล้พี่แล้วคุณเหงื่อไหลฮะอะไรนะฮะสายย่อคืออะไรเต้นเปิดเพลงสิไม่มีเพลงในเครื่องขออะไรเราก็จัดให้จริงๆมีเพลงไหมฮะมีเพลงไหมฮะติ้งต่างก็มันจะเล่าให้ฟังว่าเวลาไปไหนตอนเย็นร้านก็จะถ้าไปเอาท์ดอร์เนี่ยเวลาคนเดินผ่านก็จะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โชว์ให้ดูว่าเฮ้ยคนดูไลฟ์เยอะขนาดนี้เลยวะคนติดตามพี่วูดี้เยอะมันแบบดูไปด้วยแล้วก็แบบเอ้ยเพิ่งดูอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความสุขนะทุกวันนี้เราก็จะไลฟ์ประมาณ6 โมงเย็นทุกวันแล้วเราก็จะไปโจยบอยใช่ไหมพี่ใช่คุยแล้วปลูกป่าวันนี้เราก็มาหาคุณแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นบุคคลที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้อย่าพูดงูชื่อเอาอย่างนี้ฮะเราเป็นห่วงเงือมึงเยอะเหลือเกินก๊อฟนะโอเคครับเพลงครับขอบคุณครับได้เพลงยังครับป้ายดูมือนี่ก็ฝากหน่อยนะครับอารีวันนิ่งแล้วก็มีอารีอะไรบ้างก็คือมีอารีฟุตบอลกับอารีรันนิ่งครับผมครับแต่ว่าอารีรันนิ่งตอนนี้จะมีอยู่2สาขาแต่ว่าอีกประมาณที่เหลือจะเป็นอารีฟุตบอลครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะเราจะทำให้แขกรู้สึกอึดอัดใจตลอดเวลาเลยครับมาแป้นให้พี่ดูหน่อยให้เขาดูหน่อยเขาขอมาแล้วผมให้คุณแค่10วินะฮะ10วินะพี่10วินะไปไอ้โง่มึงกล้ามากกอฟกูว่ามึงกล้ามากเลยอะไรนะเอาอีกครั้งนึงเพราะเราไม่ได้ดูกันเมื่อกี้ไม่ได้หันด้วยอ่ะพอแล้วกอฟอีกครั้งเดียวครั้งนึงได้ก่อนได้อีกพุ่งโชว์นี่ไม่ดูถือนี่เดี๋ยวกูต้องสอนละโอ้อ่ะนี่เรายืดไปก่อนป่ะเราค่อยๆดึงขึ้นมาพออีก60วันเราจัดเต็มเลยขอบคุณที่เปิดมาดูกันแล้วก็มีอะไรจะฝากไหมสำหรับแฟนๆที่ก็ผ
วันนี้ได้แฟนใหม่เต็มเลยก็สมมติคนที่ชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยก็อยากให้ลองเข้ามาใช้เซอร์วิสของที่ร้านอาริดูส่วนสำหรับแฟนบอลทั่วไปที่ยังไม่มีทีมเชียร์นะครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์แบงคอกยูไนเต็ดเยอะก็ปีนี้เป้าหมายคือท็อป3แต่ว่าตอนนี้มีลุ้นแย่งแชมป์ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับผมครับแล้วก็อยากติดตามกอล์ฟอีก60วันเราเจอแน่นอนและไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะได้เจอในรายการของเราด้วยนะฮะว่ากันด้วยของฟุตบอลและอื่นๆเป็นคนที่คุณเป็นคนสนุกนะสนุกมากอ่ะเทศใสดีแล้วก็ดีๆๆก็ขอให้โชคดีขอบคุณที่เปิดมาดูเรานะฮะเมื่อกี้จะบอกว่าอะไรบอกว่าก็พี่วูดดี้มาแล้วผมไม่ค่อยโชว์เนี่ยถ้าไม่ใช่ที่ร้านเนี่ยมีครั้งนึงผมมาถึงก็ถ่ายแจ็คเก็ตเลยเนี่ยโปรดิวเซอร์ก็แบบให้ทำผมบอกว่าถ้าไม่ใช่ที่ร้านกับเนี่ยพี่วูดดี้ไอ้สองผมเลยจัดเต็มให้ถ้าไม่ใช่อะไรนะอะไรนะไม่แล้วไปแล้วบายบายแล้วปิดได้หรือยังเลยโอเคพรุ่งนี้6โมงเย็นเฮ้ยพรุ่งนี้6โมงเย็นรับประกันฟินแน่ฟินแน่แล้วเจอกัน6โมงเย็น